แล้ววัตถุดิบเขาจะทำการลวกมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งปลาไข่นะคะก็นำมาใส่นี่เลยนะคะว้าวถ้าหมึกกุ้ง50บาทจ้ะไข่อีซีไข่ไก่อีซีเมนูนี้แบบว่าเราคิดสูตรขึ้นมาเองเลยไหมคะอ๋อไม่ค่ะมันเป็นสูตรของบ้านแฟนนะคะอ๋อสูตรของบ้านแฟนใช่ค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดประมงท่าเรือพีค่ะเขามีทุกวันเสาร์เย็นๆนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูข้าวแห้งค่ะทุกคนซึ่งเป็นหน้าทะเลทั้งนั้นเลยนะคะน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านข้าวแห้งบ้านบึงค่ะปลาไข่ปลากุ้งหมึก40บาทนะคะเป็นแบบนี้ค่ะข้าวแห้งอันนี้กล่องละ40เหรอคะเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นรวมทะเลจะ60ค่ะอ๋อรวมทะเล40เป็นราคาเริ่มต้นค่ะค่ะน่ากินมากทุกคนค่ะนี่ราคาเริ่มต้นที่40แต่กล่องที่เราเห็นเนี่ยจะเป็น60นะคะนี่เป็นวัตถุดิบของทางร้านนะคะมีปลามีกุ้งมีไข่หมึกนะคะเป็นปลาอะไรคะปลาโชกุนค่ะปลาโชกุนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูการทำกันเลยสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะว้าเริ่มจากใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกกุ้งไปนะคะอ๋อแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมตัวนี้จะเป็นขาป่นนะคะอ๋อขาป่นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อขาป่นทุกคนไม่ใช่กระเทียมกระเทียมด้วยขาป่นด้วยเหรอคะใช่ค่ะเป็นเครื่องข้าวต้มเลยค่ะอ๋อเป็นเครื่องข้าวต้มเลยนะใช่แล้วก็เอามาผัดอ๋อเฮ้ยน่ากินอ่ะมานี่แล้วก็นำมาใส่นี่เลยนะคะว้าวเดี๋ยวทุกคนน่ากินนะดูค่ะตังชายข้าวแห้งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะใส่ตังชายด้วยแต่ทีนี้ลูกค้าเขาไม่ชอบก็เลยไม่ทำอ๋อปกติใส่ตังชายด้วยนะคะถามได้เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำซอสของทางร้านนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไข่ค่ะขายมากี่ปีแล้วคะแม่ค้าประมาณ7ปีแล้วค่ะ7ปีแล้วนะคะแต่ก่อนก็จะเปิดหน้าร้านอพอหลังๆก็เหมือนเงียบค่ะตั้งแต่โควิดก็ออกตลาดอันนี้ก็เป็นน้ำซอสสูตรของทางร้านใช่ค่ะแล้วก็เป็นกระเทียมที่ร้านจะผัดจานต่อจานทุกจานเลยนะคะผัดค่ะผัดจานต่อจานเลยนะคะนี่เมนูนี้แบบว่าเราคิดสูตรขึ้นมาเองเลยไหมคะอ๋อไม่ค่ะมันเป็นสูตรของบ้านแฟนนะคะอ๋อสูตรของบ้านแฟนใช่ค่ะนี่ไม่เข้าใจไม่ยอมโหจะหมดแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองมีแบงค์ย่อยอย่างนี้ก็ได้ค่ะเทียบเลยมีแล้วนะคะหน้าร้านมีอยู่หน่อยก่อนรวมกล่องละ60บาทจ้าถ้าหมึกกุ้ง50บาทจ้ะคือทำตรงนี้คือหอมมากๆเลยนะคะมาดีครับปลาไข่ปลาไม่เอาปลาหมึกกุ้งไข่ปลาไม่เอาเอารวมเป็นปลาหมึกกุ้งนะคะได้ค่ะพวกทีละหมึกกุ้งเดี๋ยวเราดูกันค่ะเอา3กล่องนะได้ค่ะ3กล่องเลยนะคะเดี๋ยวมาก็ได้เดี๋ยวมาค่ะได้ค่ะเขาเอาแค่ปลาหมึกกับกุ้งนะคะขายดีมากทำทีละกล่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกล่องต่อกล่อง
อย่างพริกๆเลยเนี่ยขายได้วันละกี่กล่องคะวันหนึ่งก็ประมาณ150อย่างเงี้ยค่ะ150กล่องแล้วแต่ตลาดเหมือนกันค่ะค่ะแล้วแต่ตลาดนะคะแสดงว่าขายหลายที่ใช่ค่ะอันนี้ปลาหมึกกุ้งค่ะหลังร้านก็ทะเลาะกันก็มีน้ำจิ้มนะคะนี่หน้าเป็นน้ำใสไม่ไข่ปลาเลยไข่ปลาอินทรีย์ค่ะลูกค้าไข่ปลาอินทรีย์ไข่ปลาอินทรีย ดูเลยค่ะเลือกได้เลยค่ะกล่องนั้นจะมีลูกค้าสั่งไว้ค่ะลูกค้าด้านหน้า3กล่องจะได้เลยนะคะห้าสิบบาทจ้า yes. นะเขาจะขายนี่อยู่ลูกนั่นจ้าหมึกกุ้งจ้าใส่น้ำมันจ้าทุกคนหมึกกุ้ง50ใส่ไข่สองไฟยังไปดับปลาหมึกกุ้งมีอันนี้ใช่ไหมใช่จ้ะปลาหมึกกุ้ง3กล่องไงใช่3กล่องลูกค้ารับอะไรสั่งได้เลยนะคะหอมน้ำซอสนะคะเป็นกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนข้าวต้มเลยค่ะเอาเหมือนข้าวต้มเลยใครจะเรียกข้าวแห้งก็ได้ข้าวต้มแห้งก็ได้ใช่ค่ะนะคะไม่ใช่ผัดกะเพราลูกค้าส่วนมากจะมองว่าเป็นผัดกะเพราเดี๋ยวหนูเอากล่องนึงค่ะเอารวมรวมได้ค่ะค่ะปลาไข่ปลาดูค่ะปลาไข่ปลาปลาอะไรนะคะปลาโชกุนค่ะลูกค้าปลาน้ำดอกไม้มีหลายปลาโชกุนปลาน้ำดอกไม้ไปเลยตายเลยสั่งไหมล่ะครับผมไม่เอาไข่เอาไข่ปลาแล้วเพิ่มอีกกล่องให้กล่องนึงที่ด้านนี้หน้าร้านหมดแล้วนะทุกคนนะหน้าร้านตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะลูกค้าจองไปหมดแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้ใส่ไข่ค่ะตอกไข่รู้ว่าน่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาผัดแบบร้อนๆเลยอ่ะใส่ไข่เพิ่มความหอมความอะไรไปอีกนะคะนี่น้ำซอสของเขาค่ะแล้วก็นี่เป็นข่ากับกระเทียมนะคะกินนะเอา2กล่องครับน่ากินมากรวม2ของเรารวมพิเศษนะครับรวมพิเศษได้ค่ะนะคะอันนี้อะไรอันนี้เป็นของแกที่สั่งเพิ่มเมื่อกี้ค่ะอันนี้ต่อไปของโมป่ะคะใช่ค่ะอันนี้ของโมนะทุกคนนะเดี๋ยวเรากินกันเลยลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยเพียบเลยนะคะ
โอ้ถ้ามาแล้วทำไม่ทันจริงเนี่ยต้องเพิ่มเตาแล้วไหมคะเนี่ยของไข่อ่ะแล้ววัตถุดิบเขาจะทำการลวกมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งปลาไข่นะคะปลาไข่ปลาปลาไข่ปลาเนี่ยนี่แต่เดี๋ยวต่อจากกล่องนี้นะคะอันนี้รวมอันนี้รวมรวมของคุณลูกค้าหน้าร้านเนี่ยของโมของคุณโมผมที่เอารวมกล่องหนึ่งด้วยไหมรวมใส่กล่องโอเคไม่ต้องปิดนะคะเดี๋ยวขอกินเลยรวมพิเศษโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วปลาไข่โอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะอุ้ยน่ากินมากทุกคนมีทั้งกุ้งปลาไข่ปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะเดี๋ยวโมขอเริ่มจากปลาหมึกก่อนนะจะทานง่ายหน่อยกินเลยนะคะไข่ไข่เจ็ดสิบบาทราคาเพิ่มข้าวได้ไหมคะไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็อร่อยนะทุกคนมีรสชาติเค็มๆหอมๆ หวานนิดๆ นะคะเข้ากันลงตัวมากๆเลยค่ะคล้ายๆผักผงกะหรี่แต่ไม่ใส่ผงกะหรี่อ่ะอร่อยใส่น้ำจิ้มนะคะแล้วใส่น้ำจิ้มลงไปค่ะพิเศษเป็นธรรมดาคะพิเศษไม่ต้องเจอพี่เลยค่ะกินกับน้ำจิ้มก็อร่อยปลาบ้างปลาปลาไม่มีก้างเลยอร่อยอุ้ยอยากกินทั้งสองกล่องเลยอ่ะอร่อยจริงถ้าเพื่อนชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสักครั้งชั่วโมงมากินเชนแนล